วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะเจตสุพิชพงษ์สะทอนครับค่ะรายการสอนออาสาวันนี้นะคะวันพุธเหมือนวันศุกร์ค่ะทำไมอ่ะว่าพรุ่งนี้หยุดเข้าพรรษาแล้วโอ้มีหน้าแล้วเขาถึงล้านลากันเนี่ยทีมงานฉันเห็นเขาล้านลากันเลยไม่ได้สนใจเลยสาระสาระของรายการวันนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะเตรียมโอ้โหตั้งพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สากันจริงๆ4วันเลยครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการสอนออาสาที่จะอาสาช่วยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนยังไงแบบไหนคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ช่วยได้ค่ะครับแล้วก็ถ้ามีความทุกข์ร้อนหรือเรื่องร้องทุกข์ที่อยากจะให้รายการเป็นสื่อกลางในการประสานงานนะครับส่ง SMS มาที่4642123นะครับโทรศัพท์มาบอกเราที่เบอร์023080012หรือจะอีเมลนะครับ sono_asa@hotmail.com sono_asa จะอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดทั้ง Facebook Twitter และ Instagram ครับกำลังดังมากเลยค่ะดังโด่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะกำลังทุกคนกำลังดราม่ามีปัญหาสารพันอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นเขาบอกว่ามีสอนออาสาเป็นที่พึ่งอืมใช่มีคิดไม่ออกบอกสอนออาสาอย่างนี้เลยอ่ะนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมีการเปิดสายสดนะคะเบอร์สดๆวันนี้เนี่ยดิฉันมีแค่2สายพอดีสตังค์น้อยค่ะเปิดแค่2 สายเริ่มนะครับค่ะถ้ามีสปอนเซอร์เราจะเปิดสัก10สายนะคะโทรกันให้หึ่มเลย3080130นะครับถึง31นี่จะเป็นเบอร์สายสดเข้ารายการร่วมกับเราครับวันนี้นะคะเบรก2เราจะคุยเรื่องข้าวนะคะแล้วเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้โฟนอินเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นมีทุกข์มีร้อนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรนะคะเกษตรกรก็ SMS เข้ามานะคะหรืออยากจะคุยนะคะก็บอกว่าให้เราโทรกลับเดี๋ยวเราก็จะโทรกลับทันทีเราจะมอนิเตอร์เรื่องนี้ให้ท่านนะคะครับโอเควันนี้เรามีเรื่องอะไรบ้างมีข้าวแน่นอนมีข้าวแน่นอนเบรก2เบรกแรกจะมีภาคใต้เมื่อคืนเนี่ยระเบิดเมื่อคืนเนี่ยดิฉันอยู่ที่บ้านใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นดิฉันก็เป็นนักการเมืองใช่ไหมก็มอนิเตอร์ว่าวันนี้นักการเมืองเขาทำอะไรกันตอนค่ำบ้างดิฉันก็เห็นป้าๆเขาไปยืนร้องเพลงกันอยู่แถวถนนรัชดาดิฉันก็สนใจการร้องเพลงที่ถนนรัชดาฉันก็มอนิเตอร์ป้าๆร้องเพลงอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอ๋อเขาประชุมพักร่วมรัฐบาลกันอ๋อมีงานเลี้ยงค่ะคุณป้านายกรัฐมนตรีของดิฉันเขาก็ไปร้องเพลงอยู่ที่นั่นเฮ้ยเขาป้าเหรอเอาป้าสิหนังหน้าฉันกับเขาไกลกันมากนะค่ะเขาก็ร้องเพลงอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นร้องเพลงอะไรบ้างก็ไม่รู้นะอะไรเพลงสุขกันเธอเรา30ยังแจ๋วสาวขอนแก่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ระเบิดตู้มแล้วมีสะดุ้งไหมไม่มีสิเพราะว่าเขามัวแต่ร้องเพลงอยู่โดยสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อวานครั้งหนึ่งเมื่อคืนครับที่ปัตตานีแล้วโรงแรมนี้ดิฉันเคยไปนอนค่ะคุณโอ้เขาบอกเป็นโรงแรมใหญ่เลยถ้าคุณจะทำอะไรที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้โรงแรมนี้เป็นหลักถ้าที่นี่ระเบิดและนอนไม่ได้ก็ไม่มีใครไปแล้วล่ะค่ะคุณคะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรม CS นะครับจังหวัดปัตตานีเกิดระเบิดขึ้นนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย5คนแล้วก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หม้อแปลงในบริเวณนั้นระเบิดไปอีกระเบิดลูกระเบิดเสร็จหม้อแปลงระเบิดตามนะครับไฟฟ้าดับเกือบทั้งเมืองเลยนะครับทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นตื่นตระหนกและหวาดกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเป็นสถานการณ์ซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดโรงแรมนี้ระเบิดนะคะคุณเชื่อไหมคะถ้าใครไปภาคใต้ต้องไปนอนในค่ายทหารเลยล่ะค่ะคือดิฉันเคยไปที่นี่ตอนที่สมัยนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรนะคะตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆดิฉันก็ไปทำข่าวค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นโรงแรมใหญ่มากแล้วก็เป็นโรงแรมที่ไม่มีใครไปแตะต้องนะคะบรรดาอะไรต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยง่ายๆว่าเหลือไว้สักที่นึงคนจากต่างถิ่นจะได้มาทำข่าวมาประสานงานช่วยเหลือมาผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่เป็นรัฐมนตรีไปพื้นที่ทหารผู้บังคับพ่อแม่พัดนายกองอะไรทั้งหลายไปก็นอนที่นี่ดิฉันไปนี่เจ้าของโรงแรมน่ารักมากเลยนะคะเขาเอาชาชักมาเลี้ยงเลยตอนเช้าทุกเช้าเลยอ่ะอ๋อเหรอจริงค่ะตอนนั้นอยู่ไอทีวีได้โทรคุยกับเจ้าของไหมครับดิฉันโทรเพิ่งคุยค่ะตอนนี้ปัจจุบันเจ้าของเขาเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะอ๋อครับใช่ค่ะนะคะถ้านอนที่นี่ไม่ได้ถ้าไปภาคใต้แน่นอนค่ะค่ายอิงคยุทธบริหารค่ะต้องไปนอนในค่ายเลยนะครับก็ค่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนที่นั่นเขาตื่นตระหนกมากเลยค่ะครับเพราะพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายที่นั่นเขาก็พึ่งโรงแรมนี้ค่ะเขาเหมือนโรงแรมนี้เหมือนพี่ใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นพี่ใหญ่ของนักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ครับพี่ใหญ่นี่หมายความว่าไงก็คือหมายความว่าตัวเจ้าของโรงแรมเขาสู้เขามีทุนเขาสู้แล้วเขาก็เป็นที่พึ่งที่หวังเป็นที่ปรึกษาจนกระทั่งเขามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาและปัญหาพื้นที่สถานการณ์ภาคใต้โดยเฉพาะที่ปัตตานีเขาก็ค่อนข้างที่จะพูดตรงๆคือเขาเป็นคนที่คุยได้ทุกฝ่ายคุยได้ทุกคนแล้วเขารู้ต้นเหตุของปัญหาการพัฒนาการของปัญหามาโดยตลอดก็พอระเบิดลงนี่นะคะก็ปรากฏว่าคือพอระเบิดลงปุ๊บเนี่ยที่สำคัญที่สุดรัฐมนตรีใช่ไหมคะคุณนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคุณก็จะต้อง
ปรากฏว่านี่โรงแรมหมอไม่ใช่นี่คือที่กรุงเทพที่กรุงเทพค่ะในเวลาเดียวกันเข้าใจว่าเป็นโรงแรมที่ย่านรัชดาครับมิลเลอร์แกรนด์เหรอคะค่ะเขาพอดีว่านายกรัฐมนตรีอยู่ในงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลคุณบรรหารคุณสุวัฒน์คุณอะไรสารพัดคุณเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ที่ดิฉันเรียกป้าเพราะว่าซ้ายสุดเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะคะเป็นรุ่นป้าดิฉันนะคะแล้วพอดีว่าเขายืนอยู่กับนายกดิฉันก็เลยบอกว่าสารพัดป้าเขายืนร้องเพลงอยู่ค่ะคือถ้าเป็นนายกคนอื่นเนี่ยนะคะพอตู้มปุ๊บนี่นะคะ5นาทีแรกพวกเนี่ยต้องลงจากเวทีแล้วล่ะค่ะหรือไม่เลยค่ะแล้วนายกหรือเลขาใครต้องไปกระซิบแล้วล่ะค่ะว่าจะรื่นเริงอยู่ไม่ได้พอตุ้มลงปุ๊บเพลงที่ร้องคือสุดการเธอเราเสาไปทำไมแต่เสร็จปุ๊บดิฉันนึกว่าเพลงนี้จบปุ๊บเขาต้องลงใช่ไหมคะเพราะว่ารองนายกคนที่ดูแลความมั่นคงยืนอยู่บนเวทีหมดเลยนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะคุณนาก็ยังถือไมค์ค่ะแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆสุดการเธอเราเสร็จปุ๊บ30ยังแจ๋วเสร็จปุ๊บจะขอก็รีบขอรู้ให้ใครมาขออีกนะคะรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกร้องคือสรุปแล้วคืออัลบั้มพุ่มพวงทั้งอัลบั้มนะคะแกก็ร้องของแกในระหว่างนั้นแล้วแกร้องคือรู้สึกแกชอบคาราโอเกะคุณเห็นไหมเขาก็จะสดิ้งสดิ้งนิดหน่อยคุณเห็นไหมครับอันนี้คือด้วยความที่สวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เลยกระมิดกระเมียนนิดหน่อยนะคะแต่คุณดูไหล่สิยักยักใช่ เอาละคือไม่น่าเอาภาพขึ้นมาเลยทำให้ดิฉันเสียจริตเลยพูดไม่หยุดเลยเอาภาพลงครับเอาภาพลงเรากำลังอยู่ในเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงต่อเนื่องกันเยอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงรอมฎอนพึ่งพ้นพึ่งละรอมฎอนกันอาจจะเป็นเหตุการณ์สัญลักษณ์บางอย่างหรือเปล่านะครับดิฉันขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของโรงแรมนะคะที่ถูกระเบิดเมื่อคืนนี้นะคะโรงแรม SC ปัตตานีเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านอนุสาสสุวรรณมงคลตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรรณิกาคุณเจกครับท่านสวก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอบคุณครับท่านครับดิฉันก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะระหว่างที่ต่อสายไปหาท่านนี่คือดิฉันเคยไปนอนโรงแรมนี้เป็นที่พึ่งของดิฉันตอนที่ดิฉันไปเมื่อหลายปีก่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีนะคะเช้ามาก็ดื่มชาชักอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านพี่น้องมุสลิมแกนนำต่างๆผู้นำต่างๆแถวนั้นอะไรอย่างงี้นะคะค่ะตอนนั้นอยู่ ITV เหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับคาดคิดไหมครับว่าจะเกิดถึงขนาดนี้ที่โรงแรมของท่านสวครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยครับก็เกิดความคาดหมายนะครับผมเองก็ทราบรับทราบเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนรอมฎอนนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอสุไหงโกลกเองนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจที่อำเภอรามันแล้วก็ล่าสุดก็คือทหาร4รายนะครับที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับผมเองก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมทหารนะครับที่รอดจากเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็ตำรวจด้วยครับที่โรงพยาบาลยะลานะครับก็ไม่เคยคาดคิดว่าในวันอีก2วันต่อมาก็มาเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากเราทางโรงแรมเนี่ยไม่ได้มีงานตอนช่วงเย็นนะครับก็เรื่องความเสียหายในเรื่องของคนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือการสูญเสียทางชีวิตเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็เป็นที่โชคดีไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคราวที่แล้วส่วนของอาคารเองส่วนของห้องพักเองห้องจัดเลี้ยงเองเนี่ยครับได้รับความเสียหายค่อนข้างจะมากถ้าเปรียบเทียบกับคราวที่แล้ว4ปีที่ผ่านมาครับอ๋อครับการเกิดเหตุการณ์อันนี้เนี่ยจะส่งผลต่อจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไงบ้างครับก็โรงแรม CS ปัตตานีก็คือสัญลักษณ์นะครับครับก็เป็นสถาบันหนึ่งในจังหวัดปัตตานีครับก็อยู่คู่บ้านข้างเคียงจังหวัดปัตตานีมาเป็นเวลานานนะครับบริการกับทางสังคมของชาวจังหวัดปัตตานีครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ครับโดนเป็นครั้งที่2นะครับก็แน่นอนครับกระทบกับความเชื่อมั่นนะครับแล้วสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในพื้นที่นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับผมว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักหลังจากเกิดเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์ในช่วง2อาทิตย์ผ่านมาครับแล้วมีการสูญเสียมากมายนะครับครับช่วงเทศกาลรอมฎอนนี่มีผลยังไงทำไมถึงเหตุการณ์ร้ายๆมาเกิดขึ้นในช่วงนี้ซะเยอะครับก็คงผมเองก็ไม่สามารถจะบอกถึงสาเหตุได้อย่างชัดเจนนะครับก็มีการคาดคะเนกันต่างๆนานานะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าการทำร้ายนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งใดๆนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมทั่วไปจะรับไม่ได้นะครับแล้วก็ควรได้รับการประณาม
จากทุกฝ่ายนะครับครับค่ะท่านสวคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงโรงแรมนี้นะคะถ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคิดว่ายังไหวไหมคะแน่นอนครับต้องไหวครับแล้วผมว่าเราก็ต้องช่วยกันนะครับผมคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อครับหลังจากการฟื้นฟูการซ่อมแซมนะครับให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมหรืออยู่ในสภาพที่ปกติและพร้อมที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องเดินหน้าต่อครับเราคงไม่ท้อถอยครับผมเองเป็นชาวปัตตานีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รักในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็อยู่กับพี่น้องประชาชนมาในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับผมคิดว่าเราต้องอยู่ต่อครับแล้วเราก็จะต้องช่วยกันนะครับผมว่าเราต้องอาศัยผมเองก็ทำคนเดียวไม่ได้ครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแต่ผมคิดว่าทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับค่ะท่านท่านอนุสามีความคิดเห็นยังไงกับการทำงานของรัฐบาลกับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภาคใต้บ้างครับครับในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เองนะครับที่ปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายทหารหรือไม่ก็ทั้งในฝ่ายของมหาดไทยเรื่องของอสอะไรผมว่าทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะดูแลเพื่อจะนำความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองนะครับแต่การกระทำของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ปรับวิวัฒนาการมาหลายครั้งหลายคราวนะครับบางทีก็เกิดจากความคาดหมายนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็สิ่งที่อยากจะเรียกร้องก็คือการประสานงานครับระหว่างหน่วยงานต่างๆนานานะครับให้เกิดความเป็นให้กระชับขึ้นให้มีการประสานงานอย่างดีนะครับเพื่อเป้าหมายคือการความสงบสุขมาสู่บ้านเมืองนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องใช้เวลานะครับมันคงไม่เห็นผลได้ทันทีแต่ถ้ามีประเด็นมีปัญหามีอะไร ก็ต้องปรับแก้กันไปครับค่ะครับค่ะในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยเป็นคนปัตตานีด้วยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในพื้นที่นักธุรกิจที่นั่นเนี่ยนะคะท่านอนุสาสคิดว่าพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างพวกเราทั้งหลายนี่นะคะจะทำยังไงกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บ้างคะก็ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับคือเรื่องนโยบายของภาครัฐนะครับค่ะคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่เราจะต้องมันก็ตั้งแต่ปี47นะครับตั้งแต่ต้นค่ายปีเหล่งเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ต้นค่ายปีเหล่งเป็นต้นมาเราเองก็พยายามที่จะดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับแต่ผมคิดว่าปัญหาหลักณเวลานี้นะครับเราอย่าพยายามไปสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับให้กับในพื้นที่นะครับครับค่ะค่ะแล้วก็เพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเงื่อนไขใหม่ก็จะมีประเด็นใหม่แล้วก็มันจะนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมเป็นห่วงนะครับเงื่อนไขใหม่นี่อย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมคะก็ผมก็หลายครั้งหลายคราวนะครับมีการจะมีการนำเสนอนโยบายต่างๆนานาซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการนะครับอันนี้แท้จริงของพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะมีการฉวยโอกาสอะไรต่างๆนานานะครับมันก็ต้องในนี้มันก็อาจจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันอีกมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้พื้นที่นี้ปลอดการเมืองนะครับไม่ควรเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการนะครับทุกคนก็น่าจะมุ่งหน้าทำความสงบสุขให้กลับคืนมาโดยเร็วนะครับโดยไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นก็กลับขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เจ้าของโรงแรม SC มากๆเลยนะคะ CS ปัตตานีขอบพระคุณมากครับ CS ปัตตานีครับขอบคุณท่านอนุสาสค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับทั้งโรงแรมเองพนักงานในโรงแรมแล้วก็คนในพื้นที่ในบริเวณข้างเคียงของโรงแรมนะครับค่ะท่านผู้ชมก็ SMS ให้กำลังใจได้นะคะเพราะว่าหน้าจอเราจะขึ้นให้ตลอดเลยค่ะที่สำคัญก็คือว่าชาวปัตตานีชาวยะลาชาวนราธิวาสนะคะ3จังหวัดนี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้พวกเราเนี่ยคือในฐานะที่เป็นคนที่ทำกิจกรรมเรายังเคยไปบริจาคโต๊ะปิงปองทำกิจกรรมกับเด็กเอาข้าวของเครื่องใช้แรงต่างไปจัดกิจกรรมได้กันแบบตลอดเดี๋ยวนี้คนไปน้อยไม่กล้าเพราะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปนอนไหนตอนกลางคืนจะนอนหลับหรือเปล่าใช่ใช่นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องพักกันสักครู่ไหมคะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องชาวนาเพชรบูรณ์ค่ะครับ